กราบขอโอกาสค่ะหลวงตาหนูขออนุญาตส่งการบ้านวันนี้เจ้าค่ะคือมันเป็นความตั้งใจที่ไม่ได้ตั้งใจอะค่ะหลวงตาเมื่อเช้าตอนที่ฉันอาหารนะคะมันก็มีอาการที่รู้สึกว่าทานไม่ลงอะค่ะก็เลยรีบลุกไปล้างถ้วยชามแล้วก็มันมีอาการที่เกิดความผืดผะอมขึ้นก็เลยคิดว่าจะกลับเข้าไปพักในห้องพักสักแป๊บนึงอะค่ะหลวงตาก็นั่งสมาธิเอนหลังพักแล้วมันก็มีความคิดปรุงแต่งขึ้นมาซึ่งมันเกิดอารมณ์ขี้เกียจอะค่ะหลวงตามันก็ค่อยๆเอนตัวลงพักเหมือนพักในท่าจะนั่งก็ไม่นั่งจะนอนก็ไม่นอนเนี่ยค่ะแล้วก็เหมือนกับก็บอกตัวเองว่าขอพักสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวจะค่อยลุกออกไปช่วยงานเพื่อนๆแต่ด้วยความที่มันมีอารมณ์ขี้เกียจมากกว่าก็เลยกลายเป็นเหมือนกับเราหลับไปด้วยความเพลินนะคะหลวงตาไม่ได้ดูนาฬิกาเลยว่าผ่านไปนานแค่ไหนแล้วเหมือนมันก็ลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วก็พลิกตัวไปมาแล้วมันก็หลับต่อเสร็จปุ๊บมันก็เหมือนมันผุดขึ้นมาประมาณว่าจะนอนอะไรกันนักหนาถ้าอยากจะนอนนักเนี่ยก็นอนไปเลยนะนอนไปเลยแล้วมันก็มีจิตหนึ่งผุดขึ้นมาเหมือนประมาณว่าเขาตั้งจิตอธิษฐานขึ้นมาเลยค่ะว่าไหนๆจะนอนแล้วขอตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะนอนไม่ขยับอยู่ในท่านี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาจารยบูชาแล้วมันก็คิดขึ้นมาว่าถ้าเราจะไม่ขยับแล้วเราจะไม่ขยับไปถึงเมื่อไหร่มันก็เลยบอกว่าจนกว่าพระอาทิตย์จะตกดินจะขอนอนอยู่แบบนั้นไม่ขยับไปไหนเลยพอจบคำอธิษฐานเสร็จอะค่ะหลวงตามันก็เห็นตัวจิตอวิชชาที่มันปรุงขึ้นมาในทุกขณะแล้วมันก็มีอาการดิ้นรนมันมีสังขารปรุงแต่งเกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลานั้นมันมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีปรุงขึ้นมาและขันห้าที่เป็นเวทนามันก็เริ่มมีอาการมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอะค่ะมันก็มีตัวขึ้นมาปรุงว่าเปลี่ยนท่าไหมเนี่ยถ้าเปลี่ยนท่ามันจะสบายขึ้นมาโล่งขึ้นมาเลยแล้วมันก็มีอีกตัวปรุงขึ้นมาเหมือนมันตีกันทะเลาะกันนะคะว่ายังไงฉันก็จะไม่ขยับเพราะฉันตั้งสัจจะต่อพระพุทธเจ้าแล้วเป็นลูกพระพุทธเจ้าต้องอดทนหลวงตาเคยบอกหนูเสมอว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้อดทนคำสอนของหลวงปู่ทาที่หลวงตาเมตตาสั่งสอนว่าเป็นคนจริงต้องทำจริงถึงจะได้ของจริงแล้วมันก็มีสัญญาผุดขึ้นมาค่ะเป็นหนังเรื่องพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกที่มันจะเป็นตอนที่พระพุทธเจ้าท่านนั่งสมาธิอะค่ะแล้วมีพญามารเข้ามาบอกว่าที่ตรงนี้เป็นที่ไม่ใช่ที่ของท่านแล้วเหมือนกับมันเหมือนมีคำหนึ่งที่หนูจำได้ในหนังว่าแม้ร่างกายจะเหือดแห้งไปก็จะไม่ลุกก็จะถ้าไม่บรรลุพระนิพพานก็จะยอมตายแล้วมันก็มีจิตหนึ่งที่ผุดขึ้นมาว่าไม่ว่าจะยังไงขอยอมตายถวายชีวิตถ้าจะเสียสัจจะก็ขอให้ตายไปแล้วพอสังขารมันปรุงแบบนี้ไปเรื่อยๆอ
อยู่ดีๆตัวตัณหาก็ดับไปในขณะนั้นมันก็ปรากฏสัจธรรมที่เป็นธรรมชาติที่เขามีอยู่แล้วพอไม่มีตัณหาไม่มีความดิ้นรนไม่มีความยึดถือทั้งธรรมชาติฝ่ายสังขารและวิสังขารเขาก็ทำงานคู่กันไปไม่มีผู้ยึดถือแล้วหลังจากนั้นพี่ปู่ก็เดินเข้ามาในห้องที่หนูพักอะค่ะเพราะว่านอนด้วยกันหนูก็เลยถามพี่ปู่ว่ากี่โมงแล้วพี่ปู่ก็ตอบว่า4 โมงเย็นแล้วหนูก็เลยบอกพี่ปู่ไปว่าพี่ปู่ตอนนี้หนูตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะไม่ขยับตัวเลยแต่ถ้าพี่ปู่มาขยับตัวให้หนูหนูจะไม่เสียสัจจะพี่ปู่ก็พูดขึ้นมาว่าเป็นวิธีการที่ฉลาดก็คือเราจะไม่พ้นทุกข์ด้วยกำลังแต่เราจะพ้นทุกข์ด้วยปัญญาหนูก็เลยขอความเมตตาจากพี่ปู่ให้ช่วยขยับตัวให้หน่อยซึ่งพี่ปู่ก็เมตตาหนูว่าเดี๋ยวจะมาช่วยขยับตัวให้ทุกๆ1 ชั่วโมงจนกว่าพระอาทิตย์จะตกดินแล้วพอใกล้เวลาที่จะครบกำหนดที่หนูตั้งใจไว้หนูก็รู้สึกว่าหนูปวดปัสสาวะมากหนูก็เลยขอร้องให้พี่ปูช่วยไปเอาพลาสติกมาลองไว้เพราะว่าไม่อย่างนั้นมันก็จะเกิดความเลอะเทอะเสียหายซึ่งเราก็สามารถที่จะเอาผ้าถุงของเราไปซักได้หนูก็เลยยอมปล่อยให้ธรรมชาติทุกอย่างเขาดำเนินไปตามนั้นเจ้าค่ะหลวงตาหนูก็เลยมากราบเรียนหลวงตาว่าวันนี้หนูขอตั้งใจปฏิบัติบูชาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาจาริยบูชาเจ้าค่ะสาธุการตั้งสัจจะอย่างนี้ก็ดีอยู่ดีแล้วก็ตั้งใจจริงตั้งใจปฏิบัติเป็นไปเสียท่าที่ให้โยมปูมาขยับพลิกตัวอันนั้นมันถึงจะใช้ปัญญาแต่มันไม่ทำให้ไม่เห็นสัจธรรมเพราะว่ามันเท่ากับถึงใช้ปัญญาแก้ก็คือแก้เพื่ออวิชชาอัตตาตัวเองกลัวว่าตัวเราจะไปเป็นอะไรมันเลยไม่เห็นอัตตาตัวตนอวิชชาตัณหาอุปาทานถึงเราจะใช้ปัญญาให้ชีปูมาช่วยขยับร่างเราทุกชั่วโมงมันก็เท่ากับว่ามันผิดสัจจะเราจะไม่ขยับเลยก็ต้องไม่ขยับเลยจะเป็นจะตายยังไงก็ไม่ขยับแล้วเดี๋ยวทำมันไม่ทำให้เราตายหรอกแต่เดี๋ยวทำก็จะปรากฏที่ใจแต่พอเราขยับซะแล้วมันก็ผิดสัจจะไปแล้วก็เลยแต่มันก็ดีอย่างก็ตั้งใจก็แน่แน่ดีแต่ก็มันก็ยังผิดสัจจะอยู่ดีเราจะใช้ปัญญาหลบเลี่ยงไปให้ชีพูมาขยับมันก็ต้องเป็นเช่นนั้นก็คือมันผิดสัจจะว่าจะไม่ขยับจนกว่าพระอาทิตย์จะตกดินแสดงว่าเรายังยึดถือห่วงใยสังขารร่างกายแสดงว่าหนูไม่เห็นอัตตาตัวนั้นถูกต้องไหมคะก็แสดงว่ายังยึดถืออยู่ยังยึดถือสังขารกลัวว่าสังขารขันธ์ห้านี้จะถึงตายแตกดับเจ้าค่ะแสดงว่ายังห่วงใยสังขารพ้นทุกข์เลยพ้นทุกข์ไม่ได้เจ้าค่ะรับทราบเจ้าค่ะที่พุทธเจ้าท่านอธิษฐานจิตลงไปว่าในวันตรัสรู้เนี่ยว่าการนั่งลงครั้งนี้ที่ใต้ต้นโพนี่เป็นการนั่งลงครั้งสุดท้ายแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปจากร่างกายนี้จนหาชีวิตไม่ถ้าไม่บรรลุนิพพานตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าจะไม่ลุกไปจากที่นี่อีกเลยจะไม่ลุกขึ้นอีกเลยเป็นการตั้งสัจจะแล้วไม่ลุกอีกเลยถ้าไม่นิพพานไม่ตรัสรู้พุทธเจ้า
ไม่มีใครไม่มีต้องให้ใครมาคอยจับขยับท่าทางคือพระองค์เด็ดขาดลงไปเลยแล้วก็ไม่ห่วงใยชีวิตยอมสละชีวิตเพื่อพระสัทธรรมแล้วก็พระองค์ไม่ขยับอีกเลยไม่ลุกอีกเลยถ้าไม่นิพพานจนกว่าจะตรัสรู้จึงลุกขึ้นแล้วก็พระองค์ก็มาตรัสรู้เอายามสุดท้ายในวันวิสาขบูชาก็นั่งยาวเลยอันนี้มันแสดงถึงความยังยึดบ้านถือบ้านอุปทานขันห้าอยู่แต่ถ้าเราจะตั้งสัจจะอะไรแล้วก็ต้องเพียรนายดีให้รอบครอบกำหนดเวลาให้รอบครอบแล้วเราก็ต้องให้เป็นอย่างสัจจะไม่ห่วงใยชีวิตจะตายก็ต้องตายพอตั้งสัจจะแล้วไม่งั้นจะโดนกิเลสหลอกไปเรื่อยๆหลวงปู่องค์หนึ่งท่านมรณภาพไปแล้วท่านเล่าให้เราฟังท่านตั้งสัจจะอธิษฐานว่าถ้าตราบใดทูปไม่หมดดอกจะไม่ลุกขยับอีกเลยยอมแลกด้วยชีวิตจะนั่งสมาธิอยู่เนี่ยจะไม่ลุกอีกเลยจนกว่าทูปจะหมดดอกท่านก็ไม่ได้ตั้งสัจจะถึงขนาดพระพุทธเจ้าที่ว่าแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งจนถึงแก่สิ้นชีวิตถ้าไม่ตรัสรู้จะไม่ลุกขึ้นอีกเลยเป็นการนั่งลงเป็นครั้งสุดท้ายแต่นี่ท่านอธิษฐานเพียงแค่ทูปหมดดอกท่านนั่งไปนั่งไปทูบมันเหมือนวันนั้นพออธิษฐานเข้าเลยเหมือนมีใครมาทำให้ทูบมันไหม้ช้าก็ไม่ทราบทั้งคืนเกือบทั้งคืนแล้วมันก็ยังไม่หมดดอกไอ้กิเลสมันก็หลอกเอาว่าปวดเยี่ยวปวดเยี่ยวแล้วก็ไม่ไปตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วไม่ไปกิเลสก็หลอกว่าเดี๋ยวก็เพราะปัสสาวะอักเสบเดี๋ยวก็เพราะปัสสาวะอักเสบถึงตายต้องไปรักษาตัวเองท่านก็มาพิจารณาว่าเอ๊ะถึงกับกระเพาะปัสสาวะอักเสบถึงตายเลยเหรอถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันเกี่ยวเรื่องกับสุขภาพถ้าตายแล้วมันก็ปฏิบัติให้นิพพานไม่ได้มันไม่ผิดสัจจะแบบนี้ก็เลยลุกไปห้องน้ำลุกไปห้องน้ำเสร็จไปปัสสาวะเสร็จกลับมามานั่งต่อนั่งอีกสักคู่หนึ่งอ่ะเทียนทูบก็ยังไม่หมดดอกปวดเยี่ยวปวดเยี่ยวปวดเยี่ยวอีกแล้วท่านเลยรู้ว่าเมื่อกี้โดยกิเลสหลอกให้ผิดสัจจะไปแล้วท่านก็เลยบอกว่ากูรู้เท่าทันมึงแล้วมึงไม่ต้องมาหลอกกูไม่ไปอีกแล้วแล้วก็ถ้าก็นั่งมันก็ไม่หมดดอกก็ทีตอนนี้พอไม่หมดดอกถ้าก็นั่งหลับหงายท้องไอ้กิเลสก็หลอกว่าถ้านั่งหลับหงายท้องในนี้หัวฟาดพื้นแล้วสมองจะได้รับการกระทบกระเทือนถึงขั้นอัมพาตหรือเสียชีวิตเฮ้ถึงข้ามจะเอามาพาดเสียชีวิตเลยเหรอแล้วทำยังไงทีนี้กิเลสก็หลอกแหละกิเลสก็บอกว่าให้ขยับไปนั่งใกล้ๆฝาหน่อยเวลาล้มหงายท้องหัวจะได้ไม่ฟาดพื้นให้ไปนั่งพิงฝาไว้แต่ก็ไม่ได้เดี๋ยวมันผิดสัจจะถ้าเราใช้ปัญญาไม่ผิดสัจจะเพราะว่าเราใต้ฐานว่าจะไม่ลุกเราไม่ลุกเราก็นั่งไถไปนั่งเบาะไถเลื่อนไปให้ไปนั่งพิงข้างฝาไว้เพราะว่าเราตั้งสัจจะว่าเราจะไม่ลุกแต่นี่เราก็ไม่ลุกเราก็นั่งบนเบาะเนี่ยแต่ไถไปนั่งไถก็ถ้าก็นั่งไถไปก็ถ้าไปแล้วไปนั่งพิงฝาบอกว่าด้วยปัญญามันไม่ผิดสัจจะพอพิงฝาเนี่ยหลับถึงเช้าเลยแล้วจึงรู้ว่ามันไม่ได้เป็นไปตามคนจริงพ
เพราะว่ามันห่วงใยชีวิตห่วงใยสังขารมากกว่าสัจจะมากกว่าธรรมะคือสัจธรรมมากกว่าพระนิพพานก็เลยโดนกิเลสหลอกตลอดสายท่านมรณภาพไปแล้วท่านเล่าให้เราฟังเองตั้งไว้ก็ดีแล้วล่ะแต่เนี่ยเราจะใช้ปัญญาแบบนั้นไม่ได้เนาะเจ้าค่ะแสดงว่าเราเนี่ยยังมีอุปทานขันธ์ 5เจ้าค่ะยึดมั่นถือมั่นในสังขารร่างกายนี้เราจะตั้งสัจจะอะไรเราก็ต้องตั้งสัจจะให้มันต้องมีความฉลาดในการตั้งสัจจะแต่การตั้งสัจจะอธิษฐานนะควรตั้งสัจจะเพราะว่ามันเป็นสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีบารมี10ครบถ้วนเราจะนิพพานได้เนี่ยแล้วก็สัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเป็นหัวหอกส่วนอีก8ข้อเป็นบริวารในความคิดของตานะในความเห็นของตาอีก8ข้อบริวารหัวหอกมันคือสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีถ้ากล้าหาญชันใจที่จะตั้งสัจจะก็ต้องดูให้มันพิจารณาให้มันว่าร่างกายสังขารเราจะได้ขนาดไหนเจ้าค่ะแล้วก็ต้องก็ต้องเผื่อไว้ว่าถ้ามันนอกจากเหตุสุดวิสัยจริงๆเช่นถึงขั้นเจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสื่อลงไปทันทีทันใดเป็นโรคสโตกอย่างเงี้ยหงายท้องลงไปโรคสโตกอย่างนี้ก็จะก็อย่างเงี้ยถ้ามันเจ็บปวดร้ายแรงถึงขั้นต้องล้มหมอนนอนเสื่อลงไปก็ต้องขออันเนี้ยก็ขอยกเว้นไว้อธิษฐานยกเว้นไว้ก่อนแต่ไม่ต้องถ้าไปถึงขั้นเจ็บป่วยถึงขั้นล้มหมอนนอนเสื่อก็จะไม่ยกเว้นแล้วก็อธิษฐานก็ตั้งสัจจะอธิษฐานก็เท่าที่กำลังจะทำได้แต่ควรจะต้องตั้งสัจจะอธิษฐานไม่งั้นก็จะตามใจกิเลสแต่อย่างเงี้ยถ้าเราไม่ตั้งสัจจะอธิษฐานเราก็จะไม่รู้หรอกว่าอันเนี้ยเรายังรักตัวกลัวตายรักตัวตนรักขันธ์ 5ติดยังมีอุปทานขันธ์ 5พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายติดอุปทานขันธ์ 5ได้สัจจะแต่ก็ต้องรู้นะว่าสัจจะนั้นเป็นกิเลสหรือว่ามันเป็นสัจจะที่เพื่อติดกิเลสหลวงตาเคยตั้งสัจจะด้วยกิเลสโดยไม่รู้ตัวตั้งสัจจะว่านับแต่นี้เป็นต้นไปจะไม่นอนอีกเลยจนกว่าจะนิพพานถ้าไม่นิพพานจะไม่นอนอีกเลยแล้วก็ตั้งแต่นั้นตั้งสัจจะแล้วก็ไม่ยอมนอนแต่ก็นั่งอยู่เนี่ยไม่เคยเป็นตั้งแต่ตั้งสัจจะนั่งล้มหงายท้องหัวฟาดพื้นนั่งบนศาลาหลวงปู่ก็อยู่พระทั้งหลายก็อยู่ญาติโยมปฏิบัติเต็มศาลานั่งหงายท้องได้นะเพราะว่ามันไม่ได้นอนมาเป็นอาทิตย์หลายอาทิตย์ไม่นอนเลยสังขารร่างกายแย่มากเลยหมดสภาพเมื่อสมัยก่อนก็ดื่มน้ำปัสสาวะตัวเองด้วยเนี่ยดื่มน้ำปัสสาวะตัวเองเหมือนในสมัยพุทธกาลนะพระเจ้าก็ดื่มน้ำปัสสาวะตัวเองก็ดื่มน้ำปัสสาวะตัวเองด้วยจึงรู้ว่าหลังจาก 2-3 อาทิตย์ไปแล้วเนี่ยไม่ได้นอนโอ้ยน้ำปัสสาวะที่ออกมาขมมากเลยเสร็จแล้วมันดึงเอาไว้น้ำจากในตับในถุงน้ำดีออกมาขมหมดเลยปัสสาวะปกติฉันมันไม่ขมนี่ขมหมดเลยเนี่ยสุขภาพก็ย่ำแย่แต่ก็ไม่ทิ้งสัจจะที่ให้ไว้ว่าถ้ายังไม่นิพพานจะไม่นอนแต่หูทรมานแสนสาหัสปวดหลังทรมานที่สุดเลยปวดหลังเนี่ยปวดหลังไม่อะไรไม่เท่าปวดหลังเพราะไม่ได้นอนปวดหลังมากเลยวันหนึ่งไปกราบกุฏิหลวงปู่มั่นบริษัทโตพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่เป็นกุฏิเก่าของท่านและที่ท่านใช้แสดงธรรมแกลูกศิษย์ที่เป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันนี้หลายท่านในสมัยก่อนพอไปก้มกราบที่กุฏิท่านมีรูปพุทธเจ้ามีรูปหล่อพุทธเจ้ามีรูปหล่อหลวงปู่เสาหลวงปู่บ้านหลวงปู่ฟั่นอาจารย์โลก็ไปก้มกราบที่กุฏิอยู่ๆเนี่ยก้มกราบหัวจะไม่ทันแตะพื้นเลยวินิมิตปรากฏเป็นภาพที่พุทธเจ้ามาถีบหน้าหงายท้องไปเลยก็เลยตกใจว่าเราทำความเพียรอุคิดถึงขนาดนี้ทำไมนิมิตพุทธเจ้ามาถีบหน้าหงายท้องก็เลยไปกราบเรียนถามหลวงปู่อาว่านเยมโกแม่อาจารย์ท่านด่าว่าอย่างแรง
โอ้โหเพิ่มรอบเช้ารอบกลางวันรอบบ่ายรอบค่ำสี่วันละสามวันสี่วันก็แล้วไปถอนเดี๋ยวนี้มันเป็นกิเลสไม่ใช่แล้วนะอธิษฐานเอากิเลสไม่ใช่ฉายสิกิเลสใครก็ทำแบบเนี้ยโอ้โหท่านว่าอย่างแรงเลยนี่แหละทำปรากฏนี้มีพระพุทธเจ้ามาถีบหน้าก็ถูกแล้วนั่นแหละโอ้โหโดนท่านด่าเราก็บอกว่าถอยแล้วครับถอยแล้วครับท่านยังไม่ยอมเลยยังซัดแดงแรงวันที่สองอีกวันที่สามอีกวันที่สี่เราก็บอกถอนแล้วครับถอนแล้วครับท่านไม่ยอมตั้งสี่วันเราจำได้เลยโดนท่านอัดเจ้าโอ้โหเพิ่มรอบเช้ารอบบ่ายรอบค่ำรอบวันสี่รอบโดนอัดสี่รอบเลยคืออันนั้นน่ะมันเป็นกิเลสอยากนิพพานมากเกินไปเราก็ต้องรู้ทอดทานเหมือนกันเนี่ยอย่างบางทีอ่ะอย่างพระอุปถากเราอยู่ๆก็ไม่พูดด้วยเฉยเลยเราไอ้ไม่พูดหรอกเท่าไหร่ก็ไม่พูดเป็นไรวะเลยพอเราเศร้าเสียมากไม่พูดก็เขียนกระดาษหนังสือว่าอธิษฐานจิตไม่พูดป้าโทรไปบอกกันก่อนนึกว่าเป็นอะไรไม่พูดอธิษฐานจิตไม่พูดใครถามอะไรก็ไม่พูดพ่อแม่ครูบาอาจารย์อะไรก็ไม่พูดพระทั้งวัดงงหมดเลยเป็นอะไรไม่พูดคือทำอะไรก็ไม่บอกใครเราก็เลยไปเปิดตำรามาให้ดูเนี่ยๆๆเขาบอกว่าไอ้การตั้งสัจจะอธิษฐานเนี่ยมันเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นผิดเลยเออมาดูในตำราเอามาให้ดูอ้าวผิดจริงๆอ่ะจำไม่ได้ว่าท่านโดนพ่อแม่ครูอาจารย์รู้เปล่าโดนอัดเหมือนกันมันทำเองโดยพลาการไม่อันนี้ไม่ได้แต่ที่เราตั้งสัจจะไว้ได้มันก็ดีแล้วล่ะแต่มันการที่เราใช้ปัญญาไปแก้ไขอันนั้นมันเท่ากับว่าอย่างยึดบ้านถือบ้านในขันห้ายังเป็นอุปทานขันห้าพระพุทธเจ้าพระปฏิเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านสละชีวิตเพื่อนิพพานหลวงปู่หลวงพ่อจะเรียนว่าทำสหายหลวงพ่อจะเรียนว่าทำสหายท่านก็อย่างเงี้ยนอนแล้วก็มันอยากจะนอนมีแต่ง่วงอยากจะนอนอย่างเดียวแก้ไงก็แก้ไม่ตกเลยท่านก็เลยหนามยอกกับหนามบงแล้วก็นอนมันอะไรนะก็คล้ายๆเราแต่จำไม่ได้ว่าท่านอธิษฐานนอนนานเท่าไหร่เป็นวันเหมือนกันเนี่ยเป็นวันเป็นคืนเป็นกี่วันหรือเปล่าเป็นสามจำไม่ได้แล้วเนี่ยแต่ท่านไม่ได้ให้ใครมาช่วยพลิกนะท่านอธิษฐานแล้วท่านก็นอนท่านอย่างนั้นแหละนอนอย่างนั้นไม่ขยับเลยผมไม่อยากนอนนักแล้วท่านก็อธิษฐานเลยว่าถ้าไม่อยากนอนเนี่ยให้มันนอนได้พอแล้วจะไม่ลุกขึ้นไปเลยจนกว่าไม่ขยับเลยจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านอธิษฐานเป็นวันนะเป็นวันกี่วันจะไม่ได้เป็นวันท่านบอกว่ามันปวดทรมานเหมือนไฟธาตุแตกเหมือนตายเลยละแล้วก็ท่านก็ไม่ได้ขยับไม่ได้ให้ใครต้องมาช่วยพลิกมันเหมือนไฟธาตุแตกเหมือนคนตายรู้สึกว่าท่านจะบรรลุธรรมในท่านี้เหมือนกันคือท่านนอนเสียสายญาตินะไม่ได้ว่านอนหลับหงายท้องไปแล้วคือนอนเสียสายญาติตะแคงขวาให้มีสติสัมปชัญญะตื่นรู้สึกตัวอยู่ไม่ใช่ว่านอนหลับนะคือนอนอยู่นั่นแหละแต่เนี้ยมือมันนอนไม่หลับด้วยนอนเสียสายญาติไม่หลับด้วยโอ้โหมันไฟธาตุแตกเพราะแม่ครูอาจารย์ที่ท่านนิพพานท่านตั้งสัจจะแล้วท่านไม่มีไม่ได้ใช้สติปัญญาช่วยอะไรท่านตรงๆเลยเพราะว่าท่านยอมตายท่านยอมสละชีวิตเพื่อนิพพานแต่จะถ้าจะตั้งอะไรก็ต้องให้มันไปดูกำลังตัวเองนะแต่ถ้าตั้งแล้วก็ต้องไม่ผิดสัจจะอย่างหลวงปู่เจี้ยท่าน3เดือนเนี่ยถ้าตั้งถ้าไม่ถ้าล้มตัวลงนอนเมื่อไหร่ให้ฟ้าผ่าตายให้ไฟไหม้ให้ธรณีสูบไปน้ำท่วมตายท่านก็ไม่ใช่ว่านั่งแบบนี้แล้วไปนั่งหลับนะคือท่านก็ไม่ได้นั่งหลับด้วยแล้วไม่ล้มตัวลงนอนถ้าล้มตัวลงนอนเมื่อไหร่ขอให้ฟ้าผ่าภายใน3เดือนนี้ให้ฟ้าผ่าตายให้ไฟไหม้ธรณีสูบให้อะไรนะให้ไฟไหม้ให้น้ำท่วมตายให้ธรณีสูบให้ฟ้าผ่าตายทันทีหากทำได้อย่างสัจจะฐานขอให้นิพพานและภายในที่ท่านตั้งสัจจะ3เดือนนั้นก็นิพพานนะ
ย่างหลวงปู่จันทาถาวโรแม่ครูอาจารย์หลวงตาก็ท่านก็ตั้งสัจจะไม่นอนอย่างเงี้ย3 เดือนไม่นอนเลยเดินอย่างเดียวเดินนั่งเดินแต่ไม่ใช่ไปนั่งหลับนะไม่ใช่ไปนั่งพิงหลับท่านเดินไม่นอนเลยไม่นอน3เดือนท่านว่าไอ้เดือนแรกอ่ะโอ้โหท่านไอ้ท่านบอกว่าการอดอาหารหรือทำอะไรเนี่ยมันไม่เท่ากับอดนอนการทรมานที่สุดคืออดนอนหลวงตาลองมาแล้วโอ้โหอดนอนทรมานสุดๆเลยมันปวดหลังปวดเอวไฟธาตุมันจะแตกได้หลวงปู่จันทาท่านเดินจงกรมอยู่เนี่ยท่านบอกว่ามันหลับกลางอากาศไม่รู้ตัวคือทวารมันเปิดหมดเลยผ้าสบงที่ท่านนุ่งอยู่เนี่ยมันเหม็นหมดเลยมันหูรูดหมดเลยมันทวารมันเปิดปัสสาวะไอ้ราดไม่รู้ตัวมันละฝันไฟธาตุแตกโอ้โหท่านบอกว่าเหมือนเอาชีวิตไม่รอดเลยเดือนของเดือนแรกนี่มันเอาชีวิตไม่รอดแต่ท่านไม่ล้มสัจจะยอมตายอธิษฐานแล้วแต่พอเดือนที่3นู่นน่ะมันถึงเกิดความร่มเย็นเหมือนน้ำอมฤตชโลมใจแล้วเห็นตัวท่านล้มลงตายเน่าอืดหมามาลุมหมาป่ามาฝูงหมาป่ามาลุมแทะร่างท่านอีกามาเอาลูกตาไปกินอีแรงมาลุมสาวไส้ขึ้นไปกินยอดไม้ยาวขึ้นไปถ้าเดินจงกรมอยู่ก็เห็นภาพตัวเองชัดเจนอย่างเงี้ยก็สว่างสวยไปทั้งโลกธาตุตอนท่านลงมาจากภูเขาตอนเช้าพบหลวงปู่ขาวนรโยอุบาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านว่าท่านจันทาท่านเมื่อคืนเป็นไงคงรู้ธรรมเห็นธรรมเพราะว่าคงบรรลุธรรมมาเลยเพราะเมื่อคืนภูเขามันสว่างสวยกลางคืนเป็นกลางวันเลยเนี่ยหลวงปู่ขาวท่านอยู่ที่ตีนเขาท่านเห็นว่าภูเขามันสว่างสวยกลางคืนเป็นกลางวันก็เนี่ยได้สัจจะอธิษฐานที่ท่านไม่ผิดสัจจะท่านก็3เดือนแต่ท่านเล่าให้ฟังว่าโอ้โหท่านก็เล่าให้เราฟังเองเพราะว่าธรรมะภายในจรที่ปรากฏในหนังสือธรรมะภายในจรที่โด่งดังท่านเนี่ยก็คือเรื่องที่ท่านเล่าให้เราฟังนั้นได้มีการบันทึกเอาไว้เราก็ขอเทปเอาที่เทปบันทึกกันไว้เนี่ยเอาไปอัดแล้วมาเขียนหนังสือแจกเนี่ยเราเป็นคนทำครั้งแรกกับท่านผู้ว่าอดีตท่านผู้ว่าเก่าออกทุนกันท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านผู้ว่าสุพงศ์สารลำก็เสียชีวิตไปแล้วท่านก็ทำด้วยกันและหลังจากนั้นการหนังสือนี่ก็โด่งดังทำมาอีกเยอะพิมพ์ไม่รู้กี่ครั้งมาแล้วธรรมะพเนจรเป็นเรื่องเล่าของท่านนี่เวลาตั้งสัจจะแล้วก็ต้องแน่วแน่เด็ดขาดอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะหลวงตานี่เรียกว่าคนจริงทำจริงยอมรู้จริงเห็นจริงเป็นจริงเดี๋ยวปุถาจะรุธมนหัวเราะเนี่ยเอาจริงไหมเอาจริงไหมเอาจริงไหมคนจริงยอมรู้จริงเห็นจริงเป็นจริงท่านก็หัวเราะเอวังก็มีด้วยประการละฉะนี้